จะได้ร่วมเรียนปริญญาเอกงานบริการธุรกิจเรียกว่ามีวิสัยทัศน์ครับสร้างชื่อเสียงให้กับทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกำลังรายงานครับกรุงเทพธนบุรีแห่งนี้นะคะให้มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นไปนะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบพระคุณด้วยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมในงานเปิดหลักสูตรในวันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะตัวแทนยูบิทของเรานั่นเองค่ะทุกท่านคงอยากจะทราบดีแล้วนะคะว่าโครงการนิวบิทของเราเนี่ยมีหลักสูตรการเรียนแบบไหนบ้างซึ่งเราจะได้รับทราบแนวคิดแนวทางใช่อยากรู้มากเลยนะความเป็นมาของนิวบิทนะครับ3ปีครับพี่ปาโอ้3ปีได้เป็นด็อกเตอร์เลยใช่แล้วครับผมเป็นด็อกเตอร์เลยนะแล้วก็เป็นนักธุรกิจยุคใหม่นะที่มีความรู้นะในเรื่องการบริหารธุรกิจอย่างมืออาชีพเลยครับพี่ปาครับเขามีการเรียนการสอนที่จะได้แชร์ประสบการณ์ภายในห้องเรียนอีกด้วยนะคะที่ได้ข่าวมาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าคะใช่ไหมครับมีการเรียนคณะท่านอาจารย์นะแล้วก็มีนักเรียนมาร่วมแชร์ประสบการณ์กันใช่ค่ะภายในห้องเรียนก็จะมีความสุขแล้วก็มีความอบอุ่นแล้วก็ได้ความรู้อีกด้วยใช่ครับแล้วก็ยังมีการไปทัศนศึกษาต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับการดูงานใช่ครับต่างประเทศนะคะเราทั้งสองคนก็อยากจะเรียนปริญญาเอกไปด้วยเลยนะคะอยากครับแต่ว่าตอนนี้เอาตีให้จบก่อนนะโอเคเหมือนกันค่ะแล้วตอนนี้ก็พอโทรให้จบก่อนนะคะค่ะก็โครงการนิวบิทของเรานี้นะคะเป็นโครงการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตสำหรับนักธุรกิจยุคใหม่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะในวันนี้ก็เป็นวันที่ดีมากๆนะคะวันที่5สิงหาคมนะคะ2561นะคะเป็นการเปิดโครงการแล้วในวันนี้เนี่ยจะมีท่านอธิการบดีเนี่ยมาร่วมให้การบรรยายเกี่ยวกับผู้ที่ประสบความสำเร็จด้วยค่ะใช่แล้วครับผมซึ่งคำว่าประสบความสำเร็จนะครับผมไม่ได้มาง่ายๆนะกว่าจะได้ขนาดนี้นะครับผมแล้วก็ท่านอธิการนะครับผมเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้ววันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่ท่านจะมาดูง่ายๆเลยค่ะว่าคำว่าสำเร็จกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีใช่แล้วครับยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการแค่ไหนจะมีได้ข่าวมานะคะว่าจะมีการเปิดหลักสูตรคณะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยใช่ฮะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยหรืออย่างเช่นที่เรายืนอยู่นะใช่ครับผมสปอร์ตคอมเพล็กซ์ครับพี่ฟ้าครับผมตอนนี้ฮะมีทั้งฟิตเนสนะครับผมแล้วก็มีอุปกรณ์และมากมายนะถือว่าเป็นอันดับต้นๆของย่านนี้เลยนะที่มีอุปกรณ์เยอะมากขนาดนี้แล้วก็จะบอกเป็นอันดับหนึ่งในย่านนี้เลยได้แน่นอนได้แน่นอนนะครับมหาวิทยาลัยของเราจะต้องดีเป็นพิเศษแบบนี้ใช่ครับผมนะเดี๋ยวเรานะคะจะได้มาร่วมฟังนะคะการบรรยายนะคะพิเศษจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บางออนนะคะเดี๋ยวรออีกสักพักนึงนะคะเชื่อว่าทุกท่านนะคะเฝ้ารอคอยอย่างใจจดใจจ่อกันกับเราสองคนนะคะครับท่านอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บางออนเบญจาธิคุณกล่าวท่านเป็นผู้บริหารโอวาทครับวันนี้ก็ท่านศาสตราจารย์ดร.ชัยยงพงษ์วงศ์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการซึ่งต้องบอกว่าเป็นรองอธิการบดีที่ภาคภูมิสง่างามเพราะเป็นส.11ที่มีอยู่ในประเทศไทย2หรือ3คนท่านชัยยงที่มีประเทศไทยที่เป็น2คนนะคะเป็นศาสตราจารย์11ท่านบอกว่าสง่าภาคภูมิท่านก็มาดูแลมาช่วยดูในด้านของวิชาการนะคะท่านดร.ดวงฤทธิ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสวมหมวกรองกิจการนักศึกษาดูแลวิทยาลัยในเครือดูแลกิจการต่างๆในเครือแล้วก็หมวกที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นลูกชายอธิการบดีนะคะตำแหน่งนี้ก็ต้องถือว่าเป็นตำแหน่งที่หนักอยู่มากตำแหน่งลูกชายก็ว่าจะต้องทำงานหนักเป็นหลายๆเท่านะคะแล้วก็ท่านคณบดีคณะบริหารธุรกิจนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุรพรนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีท่านหัวหน้าภาควิชาต่างๆนะคะโลจิสติกคอมพิวเตอร์ธุรกิจอสังหานะคะแล้วก็การจัดการดร.เก๋งดร.ตุ๊กตาอาจารย์ตุ๊กตาการจัดการการตลาดการจัดการอุตสาหกรรมนะคะวันนี้ก็จะมีคณาจารย์ผอ.สถานีทีวีผอ.ยุนะคะ
อาจารย์กิตติยาอาจารย์บีเวอร์นะคะที่ดูแลนักศึกษารัฐศาสตร์ก็จะให้เรียกอาจารย์บีเวอร์บอกว่าให้เรียกว่าอาจารย์บีนะคะให้เรียกว่าอาจารย์บีอาจารย์บีอาจารย์บีท่านที่การเรียกอาจารย์บีมันจะมีภาพกระชับแล้วก็น่ารักเรียกอาจารย์บีก็อาจารย์บีด้านหลังแล้วก็ผอ.หลักสูตรนิวบิดของเราเนี่ยนะคะก็จะมีด็อกเตอร์ปู่นะคะมีด็อกเตอร์นัชชาสาวสวยแล้วก็ผอ.หลักสูตรนิวอีราของเราค่ะด็อกเตอร์บลูนะคะด็อกเตอร์บลูด็อกเตอร์บลูนี่อธิการจะเรียกแต่พ่อลูกชายเรียกแต่ด็อกเตอร์บลูด็อกเตอร์บลูชื่อด้วยเอราวัณใช่ไหมคะด็อกเตอร์เอราวัณนะคะก็แล้วก็นักศึกษาเจ้าสัวของอธิการนักศึกษานิวอีรานักศึกษาปริญญาเอกนิวบิดนะคะแล้วก็น้องกอนถ้าเห็นนิวบิดนี่ก็ต้องมีน้องกอนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของหลักสูตรนี้เพราะว่าน้องกอนจะวิ่งเข้าหาที่การได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะน้องกอนจะเป็นนักศึกษานิวบิดใช่ไหมคะน้องกอนนี่จะวิ่งเข้าหาที่การได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะด้วยอาศัยความเป็นน้องผู้หญิงที่น่ารักแล้วก็จะวิ่งเข้าหาได้ตลอดแล้วก็ในวันนี้เนี่ยเป็นวันที่พวกเราภาคภูมิใจวันหนึ่งจากเมื่อปีที่แล้วเราเปิดหลักสูตร New Era แล้วเราก็ได้ฟีดแบ็กกลับมาว่าผู้เรียนมีความสุขผู้เรียนสนุกผู้เรียนได้ความรู้แล้วผู้เรียนก็จะประสบความสำเร็จจะจบปริญญาโทในหลักสูตร New Era แล้วก็กรอกใบสมัครกับดร.บู่ผอ.หลักสูตรเนี่ยที่จะเรียนปริญญาเอกกัน 90% แล้วตัวบอกคุณแม่ก็เรียกคุณแม่เหมือนเรียกมันลองดับเรียกว่าคุณแม่ลูกจะดูแลนักศึกษาต่อเนื่องปริญญาเอกเลยบอกได้เลยแล้วก็แม่ให้ดูแลเลยเพราะว่ามีความใกล้ชิดมีความสัมพันธ์แล้วก็ดูแลได้ดีการที่ในแต่ละหลักสูตรแล้วพวกเราดูแลนักศึกษาหอที่การเนี่ยได้สำเร็จตามเวลาที่กำหนดในการดูว่าประสบความสำเร็จปริญญาตรีหลักสูตร4ปีหรือ2ปีแล้วให้สำเร็จได้ถ้าจบม.ปลายมา4ปีให้สำเร็จได้ภายใน3ปีถือว่าประสบความสำเร็จหลักสูตร4ปีสำหรับผู้จบม.ปลายเนี่ยก็ทางกระทรวงศึกษาธิการให้สำเร็จได้ภายใน3ปีครับถ้าดูแล3ปีถือว่าประสบความสำเร็จหลักสูตรต่อเนื่องที่จบอนุปริญญามาจบป.ส.ป.ว.ท.หรือเทียบเท่าอนุปริญญามาเนี่ยหลักสูตร2ปีถ้าอาจารย์ที่พอหลักสูตรหัวหน้าภาคสาขาวิชาต่างๆเนี่ยคณบดีดูแลลูกศิษย์ที่การให้จบภายใน2ปีได้ถือว่าประสบความสำเร็จปริญญาโทหลักสูตรไม่เกิน2ปีเราดูแลลูกศิษย์ปริญญาโทจบได้ไม่เกิน2ปีประสบความสำเร็จปริญญาเอกหลักสูตร3ปีเราดูแลนักศึกษาของเราให้สำเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน3ปีถือว่าประสบความสำเร็จเราจะเจอคอร์สเวิร์คกันแค่ปีเดียวปีหนึ่งที่จะเจอกันทุกวันเจอกันสนุกสนานกันได้คุยกันได้แลกเปลี่ยนกันเนี่ยปีเดียวปีเสร็จส่วนอีกปีเสร็จเนี่ยเป็นเรื่องของการทำดุษฎีนิพนธ์ก็จะพบปะอาจารย์ที่เป็นแอดไวเซอร์ของเราเนี่ยตามวันเวลาที่พวกเรานัดกันอาจารย์ก็อาจจะสั่งงานแนะนำทางไลน์ทางเมลทางโทรศัพท์หรือนัดว่ามาเจอกันนิดนึงนะแต่อะไรเงี้ยเพื่อช่วยกันเขียนช่วยกันทำเนี่ยเพราะฉะนั้นก็การเรียนก็สนุกที่นี้เมื่อกี้พิธีกรบอกว่าให้ที่การขึ้นมาว่าเรียนอย่างไรให้มีความสุขสนุกแล้วก็ประสบความสำเร็จอันนี้สำคัญการเรียนกับการทำงานมีลักษณะไม่ได้แตกต่างกันพวกเราที่นั่งในห้องนี้เป็นนักบริหาร 90% เป็นนักบริหารเป็นผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารธุรกิจตนเองผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะแล้วก็ผู้บริหารที่ทำในด้านของที่เห็นมุมนี้อาจารย์ธนวิทย์ทำในด้านของการเมืองไม่ว่าจะเป็นการเมืองท้องถิ่นการเมืองระดับประเทศอะไรต่างๆเนี่ยเราจะนึกภาพออกว่าความสำเร็จของการเรียนกับการทำงานไม่ได้แตกต่างกันการเรียนและการทำงานที่ใช้สำเร็จเนี่ยต้องอะไรคะมีใจรักก่อนสิ่งสำคัญที่สุดต้องมีใจรักก่อน
ก็หมายถึงถ้าเราจะทำงานให้ประสบความสำเร็จต้องมีใจรักอย่างอธิการเนี่ยครอบครัวเราทำการศึกษามา30กว่าปีทำเริ่มแรกอยู่ที่ศรีอัตภะตั้งแต่ปี2525การทำการศึกษามันมีทั้งเหนื่อยทั้งต่อสู้ทั้งมีพลังทั้งบางครั้งก็มีการท้อแต่ทำไมเราถึงสู้สู้จนมายืนหยัดอยู่ในแบบนี้ที่ต่อยอดจากท่าพระนั่นเป็นโรงเรียนพาณิชยการกรุงเทพแล้วก็มาเพิ่มขยายเพราะมีทั้งสามารถก็มาเพิ่มเป็นโรงเรียนเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพพอ5ปีที่แล้วกระทรวงศึกษาบอกว่าให้ปรับวิทยาฐานะโรงเรียนที่เป็นระดับปวสให้เป็นวิทยาลัยก็เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพนะคะทำไมเราถึงต่อสู้แล้วก็มาต่อยอดเมื่อปี2540ต่อยอดจากเอาลูกศิษย์ที่เรียนแล้วบอกว่าอยากที่จะอยู่ต่อเขาที่อาจารย์ก่อนที่จะตั้งวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอ่ะก็ยังไม่ได้เป็นที่การก็เรียกอาจารย์เป็นเจ้าของโรงเรียนก็เรียกอาจารย์อยากเรียนกับอาจารย์อีกไม่อยากจากไปไหนก็เป็นเหตุให้มาต่อยอดเราก็มาต่อยอดกับท่านผู้สถาปนาคุณพ่อรองรับก็มาต่อยอดเปิดอุดมศึกษานี่คือใจรักถ้าเราใจไม่รักเราไม่ต่อสู้เปิดจากอุดมศึกษาก็เป็นวิทยาลัยก่อนเพราะหมายถึงว่าในการที่เราจะทำอะไรให้สำเร็จนอกจากใจรักแล้วเนี่ยก็ต้องวางแผนการสำเร็จใจรักแล้วพอใจรักมันจะมาเองซึ่งความขยันความมุ่งมั่นนะการต่อสู้การอดทนเพื่อจะให้สู่เป้าหมายแต่ถ้าใจไม่รักแล้วก็ไม่รักไม่อยากทำเบื่อไม่ชอบก็หมายถึงอะไรแล้วมันล้มกลางคันแหละแต่ถ้าเราใจเรารักเนี่ยอันนี้ก็บอกเราอยากรักเราอยากเป็นนักการศึกษาเราอยากเป็นเจ้าของโรงเรียนเป็นเจ้าของวิทยาลัยเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยอันยิ่งใหญ่เรามีใจรักเรามีความฝันผู้ประสบความสำเร็จทุกคนต้องมีความฝันแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ความฝันความทะเยอทะยานสิ่งนี้ที่ผู้ที่ประสบความทุกคนต้องมีทะเยอทะยานอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่แต่อยากอย่างเดียวต้องลงมือปฏิบัติด้วยผู้ประสบความสำเร็จทุกคนเนี่ยนะความฝันเขาถึงบอกว่านักฝันครีเอทคิดสร้างสรรค์อะไรต่างๆเนี่ยผู้ประสบความสำเร็จจะมีเยอะวันนี้จะคิดไปเรื่อยแต่การที่เราจะสำเร็จได้ก่อนคนอื่นคิดและทำด้วยคิดและลงมือทำมันอธิการก็เชื่อมโยงว่าใจรักพอใจรักแล้วใจมาสักอย่างแล้วเนี่ยพลังเกิดแล้วเนี่ยมันรักที่จะต่อสู้ฝ่าฟันอดทนจนประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่กลัวพวกเราจะทำอะไรให้ประสบต้องขจัดความกลัวเนี่ยลูกศิษย์อธิการเนี่ยตอนจะเรียนไปเอกนิวบิดอธิการเนี่ยอธิการชอบตรงที่ว่าจะเรียนท่านอธิการคะพวกเราจะเรียนแล้วเนี่ยท่านต้องแก้ปัญหาพวกเราคือไม่กลัวที่จะเรียนเพราะว่าทำไมนะเราจะเรียนกันให้จบเราอยากเป็นดุษฎีบัณฑิตเนี่ยกลุ่มพวกเรามาพี่ก๊อฟน้องกรแล้วก็พี่ๆของพวกเราทั้งหลายเนี่ยไปหาอธิการแล้วก็บอกว่าพวกเราจะเรียนไปยังอีกไม่รู้แหละอธิการต้องแก้ปัญหาพวกเรานี่อธิการรักนะที่บอกชอบเลยต้องแก้ปัญหาให้พวกเราเพื่ออธิการทำยังไงก็ได้ให้พวกเราเนี่ยเรียนแล้วสู่ความสำเร็จเป็นดุษฎีบัณฑิตอย่างสง่างามอย่างงดงามอย่างเต็มภาคภูมิเนี่ยอธิการถึงรักเนี่ยคือพอใจมาแล้วก็ไม่กลัวที่จะเข้าพบอธิการกล้าที่จะพูดความจริงว่าอยากจบอยากเรียนทำไงก็ได้ตรงนี้เนี่ยเราสำเร็จไปครึ่งนึงแล้วแล้วก็อยากกลัวถ้าเราคิดจะทำอะไรประสบความสำเร็จเมื่อสักครู่อาจารย์พูดว่าพอเราต่อสู้เป็นวิทยาลัยก่อนหมายถึงการที่เรามีเป้าหมายมีการวางแผนต้องมีทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวทำไมจ๊ะถ้าเรามุ่งเป้าไว้ยาวเลยทำได้สูงสุดเลยเนี่ยเราจะท้อพอไม่สำเร็จเราจะท้อเมื่อท้อเราทิ้งกลางคันแล้วก็ต้องมีระยะสั้นก่อนพอระยะสั้นยังสำเร็จง่าย
ใช่ไหมคะพอแผลระยะสั้นเนี่ยสำเร็จง่ายคนเราพอสำเร็จสักอย่างแล้วเนี่ยก้าวแรกสำเร็จเกิดพลังเกิดความภาคภูมิใจเกิดความมั่นใจในตัวเองพร้อมจะก้าวไปบันไดที่2 3 4แต่ถ้าเรายาวไปเราคิดไกลและยาวไปเลยโดยที่ไม่วางแผนระยะสั้นเนี่ยถ้าไม่สำเร็จถ้าไม่อีกนานนึงอีกนานเลยแผนระยะยาวเนี่ยไม่สำเร็จสักทีเนี่ยความท้อเกิดแล้วทิ้งกลางคันเขาถึงต้องมีแผนระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวแล้วก็เมื่อมีแผนแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญต้องลงมือปฏิบัตินะคะแล้วก็ในหลักง่ายๆเลยทุกอย่างเนี่ยอาศัยธรรมชาติหลักธรรมชาติเลย อะไรที่เราจะจำแม่นเราจะเข้าใจได้ลึกซึ้งเนี่ยต้องอาศัยหลักธรรมชาตินะคะหลักธรรมชาติที่บอกว่าอยากเรียนเก่งอยากเรียนอย่างมีความสุขทำยังไงให้เรียนเก่งทำไงให้จบปริญญาเอกหลักง่ายๆเลยก็บอกว่าเมื่ออยากเรียนเนี่ยเรามีเป้าหมายทุกคนใช่ไหมคะว่าอยากเรียนนิวอีล่าอยากเรียนจบโทแล้วก็ต่อเอกนิวบีดบอกว่าเรียนเอกทำยังไงให้จบได้ไม่เกิน3ปีให้เป็นดุสิตบัณฑิตอย่างเต็มภาคภูมิอย่างงดงามเพื่อเอาความรู้ประสบการณ์เนี้ยไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของเราเองประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของเราองค์กรของเราสังคมชุมชนประเทศชาติของเราเนี่ยทำอย่างไรแล้วก็หลักง่ายๆคือก็ต้องขยันถ้าเราอยากจบปริญญาเอกอยากจบปริญญาโทไม่ว่าเราอยากจบเจ้าสัวอยากจบนิวอีร่าอยากจบนิวบิดแต่เราไม่ขยันเราไม่มาเรียนความสำเร็จก็ค่อนข้างลำบากหรือถ้าเราบอกว่าเราติดภาระกันได้เราเป็นนักธุรกิจเราทำยังไงนะเราต้องมีพันธมิตรที่ดีมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้ใช่ไหมคะมนุษย์เราเนี่ยจะต้องมีสังคมต้องมีเพื่อนต้องมีพันธมิตรมีเครือข่ายเราติดงานเราไม่ได้มาเรามีเครือข่ายก็คือเพื่อนบอกเพื่อนเลยเพื่อนช่วยเก็บเอกสารไว้ด้วยนะเก็บชีทให้เลยนะหรือถ้าบางทีปริญญาเอกปริญญาโทด้วยกันนะชอบทำรายงานช่วยเติมชื่อให้ด้วยนะเด็กปริญญาเอกปริญญาโทด้วยกันนะชอบทำรายงาน5คนเนี่ยไม่ได้มาเนี่ยเพื่อนรักเพื่อนรักจ๋าเติมชื่อไว้ให้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์กันทีหลังอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรเพราะทำไมนะการเรียนมันก็ต้องมันมีสังคมมีเพื่อนแล้วในการเรียนปริญญาเอกหรือปริญญาโทเนี่ยที่เรียกว่าบัณฑิตศึกษาเนี่ยเพื่อนสำคัญเราไม่ได้เรียนเอาเป็นเอาตายนะว่าฉันจะต้องได้เกรด4ฉันจะต้องได้คะแนนมากกว่าเพื่อนฉันจะต้องนำเพื่อนไม่ใช่แล้วนะเราเรียนอย่างไรก็ได้ที่รักกันช่วยเหลือกันเรียนจบพร้อมๆกันมีอะไรเอื้ออาทรต่อกันจะเกิดความสุขเพราะความรู้เราได้จากการที่เราเรียนตอนปริญญาตรีแล้วใช่ไหมคะการเรียนปริญญาตรีเนี่ยเป็นพื้นฐานปริญญาตรีก็หมายถึงว่าจะเรียนเพื่อไปสู่อาชีพที่เรารักคนอยากเป็นนักการเมืองอยากเป็นปลัดอยากเป็นในอำเภอไปเรียนรัฐศาสตร์อยากเป็นนักบริหารธุรกิจอยากเป็นนักธุรกิจเรียนบริหารธุรกิจอยากเป็นนักข่าวอยากเป็นผู้ประกาศข่าวเรียนนิเทศเงี้ยนะคะอยากเป็นนักโลจิสติกส์อะไรต่างเรียนโลจิสติกส์อยากเป็นนักบัญชีเป็นได้หมดได้คือเรียนตามความฝันในสายอาชีพที่เราอยากเป็นเรียนปริญญาโทต่อยอดเพื่ออะไรคะเพื่อไอความรู้ต่างๆที่เรามีมาแล้วเนี่ยเราจะได้คิดแก้ปัญหาเป็นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แก้ปัญหาต่างๆได้เพื่อให้ทุกอย่างราบรื่นไปได้เรียนปริญญาเอกเพื่ออะไรคะเพื่อต่อยอดในด้านตำแหน่งที่จะต้องเติบโตขึ้นต่อยอดในด้านธุรกิจที่ต้องเจริญรุ่งเรืองขึ้นต่อยอดเพื่อนฝูงที่เรามีเพื่อนฝูงหลากหลายอาชีพไว้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นในการเรียนปริญญาเอกเนี่ยอธิการชอบมากเลยที่พวกเราเนี่ยรวมกลุ่มกันแล้วมีอะไรช่วยเหลือกันมาเรียนพร้อมๆกันสำเร็จไปพร้อมๆกันรักกันช่วยเหลือกันอันนี้มันก็ต้องเป็นสู่ความสำเร็จของการเรียนเพราะนั้นในหลักธรรมชาติง่ายๆที่การบอกอะพอใจรักแล้วความอดทนเกิดทุกอย่างเกิดประสบความสำเร็จการเรียนอยากให้จบก็ต้องขยันมีเพื่อนใช่ไหมสร้างเพื่อนสร้างคอนเนคชันในต่างๆเพราะฉะนั้นในบทสรุปของผู้ที่ประสบความสำเร็จเขาเอามาจากไหนนักศึกษาที่รักคะ
ปริญญาเอกของที่การปริญญาโทเอามาจากรวบรวมผู้ที่ประสบความสำเร็จแต่ละคนแต่ละอาชีพแล้วจดบันทึกหลักง่ายๆใครสำเร็จเราดูว่าเอ๊ะทำไมคนนั้นเขาประสบความสำเร็จทำไมคนที่ประสบความสำเร็จง่ายๆอย่างอธิการเนี่ยครอบครัวเราทำการศึกษาเราก็บอกว่าหนึ่งคนเราเนี่ยทำอะไรเนี่ยต้องมีเป้าหมายที่การบอกแล้วก็เป้าหมายเนี่ยต้องทำให้มากกว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้ความสำเร็จจะเกิดเราอยากตั้งเป้าหมายไว้10แล้วฉันทำแค่5ตั้งเป้าหมาย10ทำให้ทะลุ10เลยทำให้เต็มที่ความสำเร็จจะเกิดแล้วก็เราจากอาชีวะแห่งที่1แห่งที่2จากโรงเรียนกวดวิชามีอาชีวะแห่งแรกที่4แยกท่าพระพอ4แยกท่าพระนั้นมีที่แค่2ไร่รู้สึกที่เกษตรกรสัตว์เต็มเลยสักเกือบ 4,000 คนสำหรับที่2ไร่เยอะมากเรียนภาคเช้าตรู่ 6:00 นถึง 9:00 นนักศึกษาผู้เรียนพนักงานห้างพนักถ้าใครที่เป็นศิษย์เก่าที่การจะรู้พนักงานห้างมาเรียนพอ 9:00 นต้องรีบไปแล้วไปเดอะมอลล์ไปเซ็นทรัลไปอะไรโรบินสันอะไรต่างๆเนี่ยไปบิ๊กซีเพื่อเข้าไปทำงานให้ทัน 10:00 นเช้าตรู่ไปแล้วเกือบ 1,000 คนเช้าตรู่ภาคปกติน้องเล็กๆน้องที่จบม .3 ยังเด็กน้อยอยู่น้องที่จบม .6 มาเรียนตั้งแต่9โมงจนถึงบ่าย2ตั้งแต่9โมงถึงบ่าย2น้องเรียนน้องกลับเสร็จเนี่ย5โมงครึ่งถึง3ทุ่มพักค่ำพักค่ำเสร็จพักวันเสาร์พักวันอาทิตย์เอ้ยพอเราประสบความสำเร็จเราก็ขยายไปอยู่ที่โพลีเทคนิคต่างระดับชิ้นพรีจากเป็นปชปสที่เป็นบริหารธุรกิจบัญชีตลาดคอมก็ไปเพิ่มเป็นสายช่างอุตสาหกรรมมีช่างยนต์ช่างไฟฟ้าเทคนิคสถาปัตย์ช่างก่อสร้างแล้วก็มีบริหารธุรกิจเปิดมานักศึกษาเยอะ 2,000 กว่าคนที่ต่างระดับชิ้นพรีต่อยอดมาที่เรานั่งอยู่เนี่ย2545เป็นวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่คนเราเนี่ยต้องมีความก้าวหน้ามีเป้าหมายเราบอกว่าเราไม่ต้องการที่จะเป็นวิทยาลัยอย่างนั้นเราต้องการที่จะเป็นมหาวิทยาลัยจึงเป็นมหาลัยแรกที่เปิดแล้วเปลี่ยนประเภทได้ในปีที่5ทำไมถึงปีที่5เพราะตามเกณฑ์บังคับว่าต้องให้นักศึกษาจบ1รุ่นก่อนเพื่อดูรุ่นเก่าๆที่การเนี่ยจบรุ่นเนี่ยยังมีนั่งอยู่รุ่นแรกๆที่การเนี่ยนะคะตอนนี้เป็นอาจารย์จบเอกแล้วจบเอกจบโทกันแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์นี้พอนักศึกษาจบรุ่นแรกก็จะมีการประเมินก็จะมีหน่วยงานของสอมาประเมินว่าลูกศิษย์ได้คุณภาพไหมหรือไม่ถึงจะให้เปลี่ยนประเภทเราก็บอกเป็นวิทยาลัยแรกที่ไหลมีที่มาที่ไปท่านที่รักครับเป็นวิทยาลัยแรกที่เปิดปีแรกได้นักศึกษา 1,800 คนปกติที่เปิดวิทยาลัยก็จะได้80คน100คนอะไรต่างๆเงี้ยปีแรกของเราเป็นปีแรกที่เราได้พันไปแล้วเพราะว่าศิษย์เก่าเราต่อยอดปชปสเราต่อยอดอยู่อันนี้คือข้อได้เปรียบของเราแล้วก็เป็นวิทยาลัยแรกๆที่ปีที่5ได้เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยซึ่งสถิติที่ผ่านมา20ปีถึงได้เปลี่ยนประเภท10ปีขึ้นไปถึงได้เปลี่ยนประเภทของเราเนี่ยปีที่5ก็ได้เปลี่ยนเพราะต้องรอ4ปีให้ลูกศิษย์จบรุ่นก่อนก็ถึงเป็นประเภทนะคะแล้วก็ของเราเนี่ยนักศึกษาจะได้รับความภาคภูมิใจในหลายๆอย่างสถิติที่ทางมหาวิทยาลัยทำไว้เป็นมหาวิทยาลัยแรกที่แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครองแชมป์เจ้าเหรียญทองที่เป็นเจ้าเหรียญทองได้83เหรียญทองมากที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะเจ้าเหรียญทองเดิมที่ทำไว้70เหรียญทองอันนี้มันเป็นความภาคภูมิใจที่พวกเราผู้เรียนทุกคนเนี่ยจะได้ทราบเอาไว้ทีนี้อธิการบอกสักครู่ว่าเราดูจากผู้ที่ประสบความสำเร็จในแต่ละอาชีพในแต่ละคนแล้วก็มีอะไรที่เหมือนกันคล้ายๆกันในความสำเร็จอันนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาได้รวบรวมวิธีสู่ความสำเร็จเอาไว้เนี่ยที่มีทุกคนที่ประสบความสำเร็จมีเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นแจ็คมาไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จต่างๆในทุกอาชีพในทุกประเภทที่นั่นเขาบอกว่าตั้งเป้าหมายในทุกๆวันก็หมายถึงเราไม่ได้อยู่วันแบบอยู่ไปวันๆทุกวันของเราต้องมีเป้าหมายวันนี้จะทำอะไรวันนี้จะมีประชุมเพื่ออะไรประชุมเพื่อรวบรวมทีมงานให้
ทำการตลาดให้มากขึ้นรวบรวมทีมงานให้ทำนั้นทำนี้ของเราให้ประสบความสำเร็จขึ้นรวบรวมทีมงานในเรื่องของประชุมเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยก็ต้องมีเป้าหมายในทุกๆวันคือห้ามอยู่ไปวันๆผู้ประสบความสำเร็จนี่เขาจะกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาเหมือนพวกเราเนี่ยพวกเราทำนั่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นอธิการนะแล้วข้อที่เหมือนก็คือเขาบอกว่ามันออกกำลังกายบุคคลที่ขี้โลภบุคคลที่ป่วยกระสอบกระแสเนี่ยเป็นผู้นำลำบากเพราะป่วยกระสอบกระแสประสบความสำเร็จลำบากเอาว่าถ้าเราปวดหัวตัวร้อนเราเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยเราอยากจะบริหารงานไหมไม่อยากวันที่การปวดหัวไม่สบายเลยบอกไม่อยากทำอะไรเลยไม่อยากคิดไม่อยากทำอะไรเลยเนี่ยเออก็ต้องหันกลับมาทำร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายแข็งแรงสม่ำเสมอไว้ก็หมายถึงการดูแลสุขภาพตั้งแต่การทานอาหารการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมอย่างเพียงพอตามหลักของวิทยาศาสตร์การกีฬาเขาบอกว่าจะมีเหมือนกันใกล้ๆกันเราจะเห็นใช่ไหมนะผู้ประสบความสำเร็จไปเล่นกีฬาไปเล่นฟุตบอลไปตีกอล์ฟไปเล่นแบดมินตันไปขี่ม้าไปฟิตเนสใช่ไหมคะไปว่ายน้ำไปชกมวยเนี่ยไปอะไรของเราต่างๆที่เดี๋ยวนี้สาวๆชอบแอโรบิกไปโยคะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเนี่ยสาวๆจะรู้หนุ่มๆจะรู้ตรงนี้ก็บอกว่าผู้ประสบความสำเร็จก็มีเหมือนกันคือร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ที่มีเหมือนกันคือสร้างความสัมพันธ์สร้างเครือข่ายอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้งก็พวกเราเลยเนี่ยแหละมีเพื่อนอยู่บริษัทนั้นมีเพื่อนเป็นเจ้าของสถานีทีวีใช่ไหมหวังพวกเราที่เล่าให้ที่การฟังที่สาวๆหนุ่มๆของนิวบิดเล่าที่การฟังอ่ะมีเพื่อนเจ้าของสถานีมีเพื่อนเจ้าของบริษัทมีเพื่อนทำธุรกิจนั้นนี้มีเพื่อนเป็นข้าราชการอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คือเครือข่ายต้องสร้างเครือข่ายอย่างต่อเนื่องก็คือผู้ที่สำเร็จจะมีเหมือนๆกันนะคะเขาจะสัมภาษณ์สอบถามแล้วก็รวบรวมในสิ่งที่มีเหมือนๆกันมาใส่เอาไว้แล้วก็เขาบอกว่าสิ่งสำคัญของผู้ประสบความสำเร็จคือไม่ผัดวันประกันพรุ่งไม่บอกว่าพรุ่งนี้ค่อยทำสัปดาห์หน้าค่อยทำเดือนหน้าค่อยทำทำเลยแล้วก็ทำให้เสร็จไม่ต้องบอกว่าเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยทำให้เสร็จทำเลยสิ่งที่ผู้ประสบความสำเร็จคือไม่ผัดวันประกันพรุ่งรีบทำทุกอย่างให้เสร็จในเร็ววันนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือคิดบวกเลยตั้งแต่กับตนเองและกับเพื่อนหรือบุคคลอื่นคิดบวกยังไงอ่ะถ้ากับตนเองใช่ไหมฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนดีเราเป็นคนดีเช้ามาหน้ากระจกเราเป็นคนเก่งเราทำได้เราแก้ปัญหาได้เขาบอกว่าหลักของจิตวิทยาเนี่ยเช้ามาเนี่ยคิดบวกกับตนเองก่อนเลยส่องกระจกแต่งตัวสวยงามเลยแต่งตัวสวยงามอย่างที่พวกท่านเนี่ยนิมิตที่ท่านสวยงามมากๆแต่งตัวสวยงามแล้วยืนขึ้นมาอย่างยืนกระจกอย่างงดงามแล้วบอกว่าเราเป็นคนดีเราคิดดีพูดดีทำดีวันนี้ตลอดวันเราจะคิดดีพูดดีทำดีเราเป็นคนเก่งเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดในหน่วยงานในองค์กรของเราจะแก้ปัญหาได้เราดีเราเก่งเราจะแก้ปัญหาได้นี่คือคิดบวกกับคนอื่นก็ต้องมองในแง่ดีของคนอื่นไม่มีใครที่เพอร์เฟกต์เต็มร้อยคนเราเป็นคนเนี่ยไม่มีใครสมบูรณ์เต็มร้อยไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่กำเนิดใช่ไหมคะเราจะเก่งได้ก็ต้องกับมันฝึกฝนมันทำซ้ำๆมันลองผิดลองถูกเอาง่ายๆธรรมชาติเลยก่อนที่เราจะเดินได้เนี่ยตั้งแต่เราเด็กๆเราเป็นเบบี๋เราจะเดินได้เนี่ยเราต้องล้มก่อนไหมคะล้มก่อนเพราะเมื่อการที่เราทำอะไรแล้วเราผิดพลาดเนี่ยเราอย่าโทษตนเองหรือถ้าใครผิดพลาดเราเห็นใครผิดพลาดเนี่ยเราอย่าซ้ำเติมเพื่อนอย่าซ้ำเติมคนรู้จักทุกคนก่อนที่เราจะมาเดินได้อย่างสง่างามอย่างนี้เราผ่านการล้มมาก่อนใช่ไหมคะเพราะงั้นก็ตรงนี้คิดบวกกับตนเองและคิดบวกกับคนอื่นไม่มีใครสมบูรณ์ 100% มันเราก็มองแต่แง่ดีๆของเพื่อนของเราของคนรู้จักของเราเพื่อนร่วมงานเราหรือลูกน้องเรามองส่วนดีของลูกน้องเราพัฒนาในสิ่งที่ไม่ดีให้เขาแล้วก็ดึงในส่วนดีเข้ามาชื่นชมส่งเสริมเนี่ยคือสิ่งที่นักบริหารทุกคนมีเหมือนกันนะคะตามข้อนี้แล้วก็รู้จักอดออมมีแสนใช้แสนแล้วเวลาที่จะต้องลงทุนเพิ่มไม่มีมีแสนเราอาจจะแบ่งใช้สัก 80,000 20,000 เก็บไว้มีล้านใช้สัก 800,000 ใช่ไหมคะ 200,000 เก็บไว้มี10ล้านใช้สัก8ล้าน2ล้านเก็บไว้
มี100ล้านเก็บสัก20ล้านเวลาที่เราจะลงทุนธุรกิจใหม่ๆสู้กับเขาทำไมคะเราสู้ได้เลยอันนี้สำคัญแล้วก็อธิการเนี่ยสร้างมาจนเป็นนิสัยใช้บางส่วนเก็บบางส่วนพอวันหนึ่งที่คนมาขายที่บอกอธิการที่เนี่ยมันไร่ละล้านนะแต่เดือดร้อนเงินมากต้องขายที่กันไร่ละ300,000ร้อยไร่แต่จะเอาเงินวันจันทร์เราไปดูเราก็ดูเอาธนาคารรีบเอาธนาคารที่เป็นเครือข่ายเราไปดูเอากรมที่ดินไปดูให้ลูกชายไปดูว่าที่มันจริงไหมเออราคาประเมินล้านจริงแต่คนขายร้อนเงินด้วยความจำเป็นบางคนถ้าไม่ได้วันนี้จะถูกฆ่าไม่ได้วันนี้ต้องถูกฆ่าไม่ได้วันนี้ต้องเป็นข่าวใหญ่โตเสียชื่อเสียงต้องเป็นข่าวใหญ่โตว่าตระกูลดังแต่เกิดปัญหาการเงินต้องใช้เงินเรามีเงินออมบอกโอเคซื้อเลยลูกซื้อเลยเราก็ซื้อที่1ล้านได้ในราคา300,000อันนี้บอกว่านักธุรกิจทุกคนหรือพวกเราทุกคนเนี่ยต้องรู้จักอดออมอดออมเพื่ออะไรเราจะบอกว่าไม่ต้องออมเพราะเราสบายๆเราชิลๆเงินเราเยอะเงินเดือนเราก็เยอะรายได้เราก็เยอะเราไม่มีปัญหาไม่ต้องอดออมเนี่ยแต่ออมไว้เพื่อเมื่อมีโอกาสใช่ไหมคะเมื่อมีโอกาสเราจะได้ทำไมคะได้ทำในเงินที่เราลงนะให้ได้เป็นโอกาสของเรานะครับในจุดนี้ค่ะซื้อมาแปลงหนึ่งไล่ละล้านแต่ซื้อได้300,000แล้วซื้อมาได้ร้อยกว่าล้านแล้วปัจจุบันคนบอกว่าชิการเอาไปเลยไล่ละ300,000แต่เหมาที่งานหมดนะแล้วค่อยๆซื้อสะสมจาก100ไร่200 300 400มีอยู่400กว่าไร่อธิการไปเลย300,000แต่หมองหมดนะบอกเก็บไว้นิดนึงเก็บไว้ให้รุ่นลูกรองรับให้หลานเนี่ยเก็บไว้ให้หลานเนี่ยแล้วก็ในสิ่งนี้คือผู้ประสบภัยทุกคนต้องมีการอดออมพอออกก่อนเราจะมีเขาใช้คำมีเครื่องมือต่อสู้ถ้าจะเรียกตามหลักของนักเลงก็มีอาวุธต่อสู้นะมีอาวุธนักธุรกิจจะรู้มีอาวุธเพื่อต่อสู้นะครับถ้าคนเล่นหุ้นจะอาวุธต่อสู้ถ้าหุ้นเขาลงแล้วเรามีเงินแล้วก็เนี่ยเราก็ซื้อเนี่ยแล้วก็ผู้ประสบภัยทุกคนมีเหมือนกันคืออดออมอดออมก็หมายถึงตามแต่ตามแต่ความพร้อมของเราว่าจะมีเท่าไหร่อดออมเท่าไหร่แล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์ของเราแล้วก็ที่ที่การบอกแล้วว่าทำให้มากกว่าเป้าหมายมีเป้าหมาย10ต้องทำให้พุ่งเกิน10นะคะแล้วก็พัฒนาทักษะไปเรื่อยๆไม่มีใครแก่เกินเรียนแล้วก็ในปัจจุบันวิทยาการใหม่ๆมาเยอะมากเราอย่างที่การเนี่ยคน50เศษๆเนี่ยก็รุ่นเก่าแล้วพอรุ่นเก่าแล้วเนี่ยเราก็ต้องเรียนให้กันใหม่ๆเช่นคอมพิวเตอร์ทำไมถึงต้องเรียนน่ะเพราะว่าเราต้องเช็คระบบการเงินของลูกน้องเช็คระบบเงินค่าเทอมเช็คระบบเงินค่ารายได้ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเช็คระบบของฟิตเนสเช็คระบบเงินของส่วนนั้นส่วนนี้ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาคอมพิวเตอร์ของเราทำไมเพื่อเราที่จะได้ใช้เป็นอะไรเป็นนะครับบอกว่าต้องหมั่นพัฒนาทักษะเพราะว่าความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันเราจะบอกว่าเรารู้แล้วรู้มากแล้วหมายถึงเราปิดกั้นเราก็ต้องศึกษาความรู้ใหม่ๆทุกๆวันแล้วก็อย่ากลัวอย่ายอมแพ้ในสิ่งนี้ที่สำคัญเราต้องมีความกล้ามีความกล้าหาญที่จะทำเพราะเราถือว่าเราทำในสิ่งที่ถูกเราทำในสิ่งที่ถูกต้องทำในสิ่งที่ไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดศีลธรรมไม่ได้ผิดจรรยาบรรณลงมือทำเลยอย่ากลัวมันในสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เขารวบรวมมาว่าจะมีเหมือนกันอธิการมั่นใจว่าพวกเรามีในสิ่งพวกนี้อยู่เต็มภาคภูมิถึงมาในจุดที่ประสบความสำเร็จทั้งในด้านของการทำงานด้านอาชีพแล้วก็ด้านของการเรียนแล้วก็ด้านของความงดงามในภาพของสังคมที่พวกเราอยู่อันนี้ในสิ่งที่พวกเรามีแล้วนั่นก็ในวันนี้อธิการดีใจที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯของเราเนี่ยได้มีหลักสูตรใหม่ๆในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์นอกจากหลักสูตรเจ้าสัวที่เราเปิดมาเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วก็เปิดมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันเรามีเจ้าสัว11มีหลักสูตร New Era ซึ่งเป็นหลักสูตรของคนรุ่นใหม่ดร.บูกับลูกชายรองนะก็รวบรวมคนรุ่นใหม่มาเรียนหลักสูตรนิวอีร่ามีหลักสูตรนิวอีร่าซึ่งนักบริหารเป็นนักบริหารไม่ว่าจะเป็นนักบริหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ธุรกิจตนเองเป็นนักบริหารที่มีความพร้อมมีศักยภาพ
มีจิตใจที่ดีงามที่จะมาเรียนแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่างๆเนี่ยนี่การดีใจเพราะฉะนั้นก็ในวันนี้พวกเราไม่ว่าจะเป็นท่านรองอธิการบดีท่านศาสตราจารย์ดร.ชัยยงพงวงศ์ท่านคณบดีบุรพงศ์คณบดีบริหารธุรกิจซึ่งจะต้องดูแลในหลักสูตรของเราแล้วก็ท่านหัวหน้าภาคสาขาต่างๆนะคะไม่ว่าจะมีโลจิสติกมีคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีอสังหามีการจัดการมีการตลาดมีการจัดการอุตสาหกรรมมีรัฐศาสตร์ทั้งตรีโทเอกนะคะมีนิเทศศาสตร์สถานีโทรทัศน์ของเราแล้วก็มีผู้บริหารต่างๆรวมถึงสิ่งที่ลูกชายอยากให้เกิดกับนักศึกษาในทุกๆรุ่นลองนับบอกคุณแม่อยากให้เกิดนักศึกษาทุกๆคือทำอย่างไรให้กับนักศึกษาปริญญาตรีโทเอกของเราเนี่ยเรียนแล้วสำเร็จในเวลาที่กำหนดให้สำเร็จในเวลาที่กำหนดแล้วก็สำเร็จไปแบบพร้อมๆกันอย่างเต็มภาคภูมิในสิ่งนี้เนี่ยอธิการก็ต้องฝากท่านผู้บริหารทุกคนตั้งแต่ท่านรองอธิการบดีท่านรองชัยยงท่านก็บอกว่าได้เลยหลักสูตรปริญญาเอกเนี่ยตอนเรียนคอร์สเวิร์กเราเรียนกัน48หน่วยกิจปริญญาเอกในหลักสูตรใหม่ๆเนี่ยเขาจะไม่เน้นหน่วยกิจเยอะสมัยก่อนที่เราเรียนรู้72หน่วยกิจแล้วก็มา60หน่วยกิจในปัจจุบันเนี่ยนักศึกษาสามารถสำเร็จปริญญาเอกเรียนดุษฎีบัณฑิตได้ตั้งแต่48หน่วยกิจขึ้นไปงั้นในหลักสูตรของเราเนี่ย48หน่วยกิจแล้วก็ถูกบังคับปรับพื้นฐานอีก3วิชาอีก9หน่วยกิจก็หมายถึงเราแยกกันว่าใน48หน่วยกิจเป็นดุษฎีนิพนธ์ซะ36เราเหลือเรียน12หน่วยกิจ12หน่วยกิจเอาหาร3เพราะแต่ละวิชา3หน่วยกิจก็คือ4วิชานะคะ4วิชาบวกกับปรับพื้นฐานอีก3วิชาก็เป็น7วิชาโอ้7วิชาสบายมาก7วิชาก็หมายถึงเราจะเรียนคอร์สเพื่อพบปะสนุกสนานอย่างที่พวกเราสนุกเนี่ยกลางวันทานข้าวด้วยกันเบรกทานข้าวด้วยกันหยอกล้อกันไปกิจกรรมด้วยกันแบบนี้7วิชาเราอธิการอยากให้ใช้เวลาที่มีใน7วิชาเนี่ยตักตวงองค์ความรู้จากคณาจารย์จากเพื่อนๆของเราเพื่อนๆเราเนี่ยเป็นนักวิชาการเป็นนักบริหารเพื่อนๆของเราเนี่ยตักตวงจากอาจารย์จากเพื่อนๆให้เต็มที่แล้วก็อีก36เมกิจตักตวงจากอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่ปรึกษารุ่นนะคะพอเดี๋ยวเลยสักพักนึงที่การจะตั้งที่ปรึกษาหลักให้ท่านใดรักใครชอบใครก็ตั้งที่ปรึกษาหลักแล้วก็ที่ปรึกษาร่วมแล้วก็ยังมีฝ่ายสนับสนุนคืออธิการนะคะฝ่ายสนับสนุนฝ่ายผลักดันฝ่ายผลักดันให้สำเร็จในแต่ละรุ่นแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จึงอยากให้ดุษฎีบัณฑิตของอธิการทุกคนมหาบัณฑิตทุกคนแล้วก็บัณฑิตกันทุกคนเนี่ยให้เรียนอย่างมีความสุขเรียนอย่างสนุกเรียนอย่างมีความมั่นใจที่เราจะเรียนสำเร็จด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นก็ในโอกาสดีๆอย่างนี้ที่การได้พบลูกศิษย์ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าพลังที่การได้อ่ะบางคนบอกที่การทำตั้งแต่อาชีวะทำตั้งแต่ปตีปโทแล้วปเอกแล้วก็ทำตั้งแต่เป็นโรงเรียนเป็นวิทยาลัยแล้วเป็นมหาวิทยาลัยจนเป็นมหาที่มีชื่อเสียงเนี่ยการที่เป็นองค์กรใหญ่มันแน่นอนลูกศิษย์มันก็จะมีทั้งคนรักทั้งคนไม่รักคนรักก็ชื่นชมยินดีใช่ไหมคะคนไม่รักก็ต้องไงก็ต้องหาทางให้ข่าวร้ายอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นธรรมชาติแล้วทำไมที่การฝ่าฟันมาได้สิ่งสำคัญที่การฝ่าฟันมาได้คือได้จากพลังจากพวกเราที่จริงๆพลังจริงๆเนี่ยบางทีเราเครียดมั้ยเราทำดีเราทำถูกแต่ทำไมเราอ่านข่าวแล้วอ่านข่าวที่การไม่กลัวแต่สิ่งที่การกลัวคือจะกระทบกับผู้ปกครองกระทบกับผู้เรียนกลัวผู้ปกครองจะไม่สบายใจกลัวผู้เรียนจะไม่สบายใจเราก็เครียดนักศึกษาแต่ละรุ่นเดินมาที่การเลยท่านที่การอย่าคิดมากนะคะอย่าคิดมากนะคะท่านที่การขาอย่าคิดมากพวกเรามั่นใจมาเรื่องแค่พมือสิ่งแค่เนี้ยคำแค่เนี้ยมันเป็นพลังที่การจะต่อสู้เลยแล้วก็ต่อสู้มาได้ยืนหยัดมาได้จนวันนี้มันก็ต้องบอกว่าในสิ่งนี้เนี่ยพลังสำคัญพลังใจพลังใจจากนักศึกษาในแต่ละรุ่น
พลังใจจากลูกศิษย์ที่ด้วยกันรับพลังใจจากครูอาจารย์พลังใจจากบุคลากรทุกคนว่าในสิ่งนี้สำคัญว่าในโอกาสดีๆอย่างนี้วันดีๆอย่างนี้วันนี้เป็นวันที่เราจะเปิดทำพิธีเปิดโครงการหลักสูตรปริญญาเอกนิวบิทที่เป็นนักธุรกิจทั้งนั้นเนี่ยนะพวกเราเป็นนักธุรกิจเนี่ยอย่างเป็นทางการมันก็ในโอกาสนี้ก็จะต้องมาพร้อมมาต้องได้ลูกชายมาว่าแม่จะเปิดหลักสูตรไอ้อยู่แบบธรรมชาติอยู่นั่นถ้าหลักเป็นธรรมชาติก็จะโอเคแล้วในโอกาสดีๆอย่างนี้เวลาเป็นมงคลอย่างนี้นะคะแล้วก็เราอยู่กันพร้อมหน้าพวกเราทุกคนก็เป็นศิษย์รักที่กันรักจริงๆนะเพราะว่าเราจะใกล้ชิดกันได้หมดเนี่ยพวกเราก็คุยกันด้วยมันก็ถือโอกาสเปิดหลักสูตรปริญญาเอกที่เรียกว่าดุษฎีบัณฑิตนิวบิอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็ขอเปิดหลักสูตรอย่างเป็นทางการค่ะขอบคุณนะคะท่านอาจารย์ที่เป็นอย่างดีนะคะที่วันนี้ได้ให้ความรู้นะคะเปิดโครงการนิวบิอย่างเป็นทางการค่ะขอเชิญท่านประธานร่วมนะคะได้มอบดอกไม้ให้กับท่านอธิการบดีค่ะและร่วมถ่ายภาพกันนะคะประธานรุ่นนะคะของจงการมีบิดนะคะได้มอบดอกไม้ให้ท่านอธิการบดีค่ะในโอกาสนี้นะคะเดี๋ยวดิวอีล่านะคะแล้วก็เจ้าสัว